ขออนุญาตคุณหมอต่อนะคะค่ะค่ะข้อนี้จะพี่น้องถามคล้ายๆกันไอ้พวกปวดต่างๆนะคะขออนุญาตรวบเป็นเคสเดียวกันเลยนะคะปวดสะบักหลังประมาณหัวไหล่จนถึงคอเป็นหนักเป็นพักๆนะคะแต่เวลานวดแล้วก็แกว่งแขนจะดีขึ้นแต่พอสักพักก็ปวดอีกนะคะเมื่อวานไปหาหมอกินยาได้2เวลาแล้วก็ยังไม่หายหมอบอกว่าเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังตอนนี้ก็ปวดมา1เดือนแล้วนะคะปวดสะบักหลังก็รักษาตัวเองอย่างไรคะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมนะครับก็กลับมาตอบคือจริงๆเนี่ยที่พูดมาเนี่ยผมก็เป็นนะครับคือจริงๆพี่น้องอาจจะเคยได้ยินปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาได้พูดคำว่าออฟฟิศซินโดรมหรือว่าโรคปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรังมันมีความเกี่ยวข้องกันนะครับว่าภาวะที่เราใช้กล้ามเนื้ออย่างไม่สมดุลเนี่ยแล้วเรามีการบาดเจ็บอะไรบางอย่างหรือมีการใช้กล้ามเนื้อบางจุดเนี่ยนะครับมากเกินไปเนี่ยทำให้มันมีการเกร็งอยู่กับที่แล้วมันล็อกอยู่แล้วมันไม่ได้คลายเนี่ยมันจะมีภาวะนี้ได้แล้วมันก็จะพบร่วมกับคนที่มีกระดูกเสื่อมไม่ว่าจะเป็นกระดูกต้นคอกระดูกสันหลังเนี่ยจะไม่ปวดบางจุดได้คือถ้าปวดระหว่างสะบักแล้วเป็นเยอะนะครับบางครั้งเนี่ยการนวดการฝังเข็มแล้วก็การออกกำลังกายกับการบริหารร่วมกับการใช้ยาเนี่ยก็จะช่วยได้บางคนต้องทำทุกอย่างต้องทำต่อเนื่องเพราะว่ายิ่งในผู้สูงอายุเนี่ยเวลาที่มีความเสื่อมแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาปกติง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดทำต่อเนื่องดูแลดีๆเนี่ยอินชาอัลเลาะห์มันจะดีขึ้นได้ทีนี้การแกว่งแขนเนี่ยหรือว่ากำลังกายเนี่ยอาจจะช่วยได้เนี่ยแต่มันจะมีท่าบางอย่างซึ่งอาจจะช่วยเพิ่มให้มันคลายตัวได้ดีขึ้นนะครับคือกล้ามเนื้อที่มันปวดเรื้อรังเนี่ยเป็นเพราะมันเกร็งแล้วมันไม่คลายทีนี้การทำให้คลายเนี่ยการกดนวดค่อยๆคลึงให้มันคลายนะครับแล้วก็สอนให้กำลังกายก็อาจจะเป็นวิธีนึงถ้าเป็นมากๆมีจุดที่เป็นปมของกล้ามเนื้อเลยเนี่ยนะครับซึ่งภาษาการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่ามีทริกเกอร์พอยต์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการที่เขากระตุ้นด้วยไฟฟ้าการทำอัลตราซาวด์ช่วยจุดหรือว่าการใช้เข็มฝังเข็มตรงนั้นนะครับค่อยๆให้ปลอมมันคลายออกก็จะช่วยได้แต่ทีนี้พอทำไปแล้วเนี่ยทำให้มันคลายแล้วพอครบอุ่นแล้วเนี่ยหรือถ้าเพิ่งเป็นบาดเจ็บใหม่ๆพอครบเย็นเนี่ยแล้วมันกลับมาเป็นอีกเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีจุดกระตุ้นเรื้อรังหรือมันไม่มีความแข็งแรงเขาก็จะแนะนำว่าบางทีนะครับให้เราทำท่าเหมือนกับยกเวทเบาๆหรือว่าหาขวดอะไรเบาๆที่ไม่หนักมากนะครับทำท่าเหมือนกับเด็กผู้ชายเด็กหนุ่มเล่นกล้ามนะครับพยายามทำท่านี้ด้วยครับทีละ15ครั้งหรือว่าทำในท่านี้ก็ได้หรือว่านอนบนม้านั่งแล้วก็ยกต้านก็ได้นะครับทำแบบกางออกจากตัวด้วยทำแบบติดตัวด้วยมันจะทำให้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบสะบักเนี่ยมันพยายามปรับตัวการทำบ่อยๆบวกกับการแกว่งแขนอะไรที่ทำอยู่แล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะทำงานสลับไปสลับมาพอมันทำงานสมดุลสลับไปสลับมาเนี่ยมันกลับมาทำงานปกติมากขึ้นเนี่ยอินชาอัลเลาะห์จะปวดน้อยลงหรือว่าพอทำแล้วหายปวดแล้วเนี่ยจะอยู่ได้นานขึ้นครับเวลาที่มีปัญหาเรื่องการปวดกล้ามเนื้อเนี่ยนอกจากแก้การปวดหรือทำให้มันคลายแล้วเนี่ยต้องกลับมาสอนให้มันทำงานให้ปกติมากขึ้นด้วยลองดูนะครับถ้าเป็นของผู้สูงอายุเนี่ยผมว่าทำแค่นี้น่าจะพอแต่ถ้าเป็นจากคนหนุ่มที่ไปเล่นกล้ามอยากจะสร้างกล้ามเนื้อแล้วปวดเจ็บเรื้อรังเนี่ยก็ต้องแก้อีกวิธีนึงครับผมแล้วตรงต้นคอก็เหมือนกันครับอีกอันนึงที่อาจจะมีผลแล้วบางทีเราลืมนึกคือคนที่นอนไม่ค่อยหลับคนที่นอนไม่หลับหรือนอนน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อจะคลายตัวไม่ดีคือการนอนเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ถ้าเราแกล้งคนเนี่ยคนนึงที่เวลาเข้านอนเนี่ยเขาหลับไปแล้วปลุกหลับไปแล้วก็ปลุกทำนิติการ3-4วันนะครับคนนั้นเนี่ยจะแทบเป็นบ้าเลยครับเพราะว่าจะคุมสติไม่อยู่พลังงานไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับให้ดีหลับให้ลึกให้พอเนี่ยจะมีประโยชน์และที่สำคัญเนี่ยนะครับควรจะหลับให้ได้หลับลึกก่อนเวลาเที่ยงคืนคือควรจะเข้านอนเนี่ยตามซุนนะของท่านมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไม่ได้ทำอะไรนะครับไม่มีงานการยามดึกเนี่ยพอละหมาดอิชาเสร็จแล้วนะครับอ่านกุรอานทบทวนขวัญดุอาแล้วเนี่ยควรจะรีบเข้านอนเพราะว่าถ้าเราหลับลึกได้ตั้งแต่ก่อนตอนเที่ยงคืนเนี่ยมันจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนหลั่งออกมาตัวโกรทฮอร์โมนเนี่ยถ้าในเด็กๆนะครับมันจะทำให้เขาตัวยืดทำให้เขาสูงออกถ้าเด็กที่นอนไม่หลับ
หรือมีความเครียดเยอะเนี่ยหลับได้ไม่ค่อยดีเนี่ยเด็กพวกนี้จะโตช้าแล้วก็ไม่ค่อยสูงแต่ถ้าเด็กที่หลับได้ดีกินอาหารได้ดีพักผ่อนร่างกายแล้วหลับได้ลึกพอเนี่ยเด็กพวกนี้จะตัวยาวแล้วก็ตัวยืดได้ดีทีนี้ในผู้สูงอายุเนี่ยโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ตัวยืดเพราะว่ากระดูกปิดละกระดูกขยายไม่ได้ละแต่มันทำให้เกิดความสมดุลของร่างกายการเผาผลาญพลังงานและฮอร์โมนต่างๆแล้วก็ช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยคลายตัวได้ดีด้วยทีนี้ถ้าคนที่นอนไม่หลับเนี่ยมันก็เหมือนกับวงจรอุบัตินะครับพอนอนไม่หลับโกรทฮอร์โมนไม่หลั่งก็ยิ่งอ่อนเพลียกล้ามเนื้อก็ยิ่งไม่ดีมันก็ยิ่งนอนไม่หลับอีกมันก็จะวงจรทั้งทีมันต้องตัดวงจรคนบางคนเนี่ยพยายามนอนให้หลับถ้านอนไม่หลับจริงๆเนี่ยการใช้ยานอนหลับอ่อนๆช่วงสั้นๆก็มีประโยชน์แล้วมีคนบอกว่าถ้าทั้งชีวิตเขาเนี่ยเครียดมากทำไงก็นอนไม่หลับต้องใช้ยานอนหลับทั้งชีวิตเนี่ยโอเคไหมโดยหลักการจริงๆเนี่ยไม่โอเคแล้วเราก็ไม่แนะนำนะครับแต่มีคนในสังคมโดยเฉพาะสังคมที่ความเครียดสูงๆสังคมอเมริกันสังคมยุโรปเนี่ยมีคนที่ต้องการอย่างเงี้ยเพราะถ้าไม่กินยาเนี่ยไม่หลับเลยก็มีเหมือนกันทางการแพทย์เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่พอจะยอมรับได้ถ้าไม่มีทางเลือกแต่เราเนี่ยไม่แนะนำทีนี้ทางเลี่ยงมีไหมมันมีฮอร์โมนตัวนึงอาหารเสริมตัวนึงเป็นวิตามินนะครับชื่อว่าเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยจริงๆเป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากต่อมไพเนียลแกลนที่อยู่ในใกล้ๆสมองนะครับแล้วก็ในผู้หญิงเนี่ยมันมีผลต่อการควบคุมรอบเดินควบคุมฮอร์โมนอะไรด้วยแต่ตัวเนี้ยเนื่องจากเป็นสารอาหารที่เขาขึ้นว่าปลอดภัยในบางที่เนี่ยซื้อจากร้านขายยาได้บ้านเราเนี่ยอาจจะมีแต่ราคาแพงแต่ถ้าเกิดใครมีญาติไปเมืองนอกนะครับแล้วไปอเมริกาเนี่ยจะขายถูกมากเพราะเป็นวิตามินนะครับกินเมลาโทนินแล้วนอนปิดไฟหรือเปิดไฟให้น้อยที่สุดเนี่ยแล้วนอนแต่หัวค่ำเนี่ยจะช่วยให้หลับได้ลึกขึ้นยาวขึ้นหรือถ้าเกิดต้องใช้คู่ยานอนหลับก็จะใช้น้อยลงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผมอาจจะมีที่บ้านอยู่บ้างอาจจะลองไปใช้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าผมได้มาเนี่ยไม่แพงเดี๋ยวผมแบ่งให้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าขอมาเดี๋ยวผมจะส่งมาให้นิดๆลองดูก่อนว่าได้ผลไหมแต่ผมไม่ได้ใช้เพียงแต่ว่ามีญาติผู้ใหญ่ใช้อยู่คนที่หลับง่ายคือผมเป็นคนหลับง่ายก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้แต่ว่าถ้าคนที่หลับไม่ได้เนี่ยบางทีต้องใช้หลายอย่างช่วยกันนะครับการออกกำลังกายแต่พอเหมาะช่วงเย็นเนี่ยก็จะช่วยแต่ถ้าออกค่ำออกดึกเนี่ยถ้าคนที่ไม่ชินปรับตัวไม่ดีก็จะลำบากบางครั้งเนี่ยหนุ่มๆเนี่ยนะครับออกกำลังกายหนักมากออกกำลังกายตอนประมาณ2-3 ทุ่มเขาจะเข้านอนช้าลงเพราะว่าอะไรครับร่างกายถูกกระตุ้นฮอร์โมนหลั่งออกมาเผาผลาญพลังงานเยอะพวกนี้จะหลับยากก็ต้องดูเป็นคนๆด้วยนะครับขอบค่ะยายาก็รอค่ะผมอยากออกกำลังกายโดยการวิ่งคนละ9แบบพี่ตูนแต่ผมสูงอายุสามารถทำได้แค่ไหนต้องมาเช็คอะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับทำเดี๋ยวแล้วนะครับล้อเนี่ยส่งคนอย่างคุณตูนมาเพื่อประโยชน์บางอย่างของมนุษย์ของประเทศไทยนะครับเขาอาจจะไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการที่ยอมรับและทำให้คนอื่นยอมรับอย่างตอนที่เขาไปที่ไหนเนี่ยเขาพยายามปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมตรงนั้นโดยที่ทำอะไรที่ไม่ขัดแย้งวัฒนธรรมแต่ไม่ที่ยอมรับนะครับอย่างตอนที่เขาวิ่งผ่านเบตงมายาลาผ่าน3 จุดภาคใต้เนี่ยเห็นว่ามีพี่น้องมุสลิมเนี่ยออกไปต้อนรับบางคนอาจจะมากนิดไปหน่อยอ่านนั้นเราไม่ว่ากันก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขาแต่ว่าถึงถ้าไม่เห็นคือว่าเขา respect เขาเคารพวัฒนธรรมตรงนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เขาทำเขาก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่ในชุมชนตรงนั้นด้วยทีนี้ย้อนกลับมามองพวกเราเนี่ยคุณตูนเนี่ยเขาผ่านการฝึกฝนมานะครับคือจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยให้ร่างกายมนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงมากเพียงแต่ว่าพวกเราเนี่ยนำมันมาใช้เนี่ยได้ประมาณสัก 20-30% เท่านั้นเองนักกีฬาเนี่ยจะถูกฝึกให้เอาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ในเวลาอันสั้นหรือใช้ได้นานอย่างนักกีฬาบางอย่างนะครับเช่นนักกีฬายิมนาสติกนักกีฬากระโดดสูงกระโดดไกลเนี่ยเวลาเสี้ยววินาทีเนี่ยจะต้องเอาพลังที่แฝงทั้งหมดเนี่ยให้มันพุ่งออกมาให้ปี๊ดที่สุดให้พีคที่สุดเพื่อทำให้ได้อะไรที่ดีที่สุดในเวลาอันสั้นแต่ว่าคนบางคนกีฬาบางอย่างเนี่ยจะต้องเอาพลังเนี่ยเขาจะทยอยออกมาใช้ได้แล้วยาวๆนานๆคนที่ไม่เคยวิ่งทางไกลเนี่ยอย่างพวกเราไปวิ่งไปเดินแป๊บเดียวเราก็ไม่ไหวละแต่ถ้าเรากลับไปฝึกและทำต่อเนื่องทุกวันพักอย่างถูกวิธีทำถูกวิธีเนี่ยเราจะทำได้มากขึ้นทีนี้คนไหนจะทำได้แค่ไหนเนี่ยโจทย์มันคือว่าเราให้เขาไว้เท่าไหร่หรือว่าถ้าไอ้สูงอายุแล้วร่างกายเขาเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับถ้าไปวิ่งอย่างเขาเลยวันแรกผมเชื่อว่าจะเกิดความหายนะกับร่างกายจะแย่นะครับแต่ว่าถ้าค่อยๆฝึกค่อยๆทำเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนทำได้เพราะว่าจริงๆเนี่ยมีให้เห็นด้วยเลยนะครับว่าคนบางคนเป็นนักวิ่งทางไกลนักวิ่งมาราธอนมินิมาราธอนเนี่ยอายุ60-70แล้วยังทำได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันจะต้องค่อยๆทำถ้าคนที่ไม่เคยทำมาเลยหรือว่าถ้าคนบางคนเนี่ยมีโรคหัวใจมาแล้วเนี่ยซ่อมไปแล้วเนี่ยมันเหลืออยู่แค่ไหนแล้วศักยภาพสูงสุดที่เขาทำได้เนี่ยทำแค่ไหน
ถ้าเป็นคนหัวใจดีคนหัวใจแข็งแรงหรือนักกีฬาหนุ่มๆเนี่ยมันจะมีวิธีการท้าทายร่างกายครับที่เขาจะฝึกจะเทรนกันว่าให้ทำถึงขีดสุดของเขาแล้วกระตุ้นให้พยายามก้าวข้ามขั้นแล้วมันค่อยๆไปได้แต่ผู้สูงอายุที่หัวใจมีปัญหาเนี่ยทำอย่างนั้นเนี่ยไม่เหมาะก็ต้องค่อยๆฝึกทีละนิดทีละนิดให้ความแข็งแรงมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับแต่อินชาอัลเลาะห์มันคงทำได้ระดับนึงแต่แค่ไหนเนี่ยแล้วแต่ละคนแล้วก็บางคนเนี่ยถ้าอยากตรวจจริงๆเนี่ยถ้าเป็นเมืองนอกซึ่งวิทยาศาสตร์การกีฬามันดีมากๆเนี่ยเขาจะจับทำเอ็กโคจับทำนู่นทำนี่หรือบางทีจับทำเอ็กซเรย์หัวใจเลยได้ว่ามันตีบแค่ไหนหรือเปล่าอย่างนี้ครับค่ะยาตาก็รอค่ะอันนี้เป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะคะแต่ถ้ามีข้างหน้านิดนึงครับค่ะเดี๋ยวถามนี้ก่อนแล้วมีข้างหน้าอยากถามนิดนึงด้วยครับค่ะค่ะครับเชิญครับของพี่ก่อนครับอ๋อด้านหลังนะคะครับผมกระดูกมีเสียงดังก๊อกก๊อกจะแก้ไขอย่างไรคะส่วนไหนของกระดูกครับส่วนไหนฮะจ๋าเข่าอะครับอ๋อข้อศอกด้านหลังเหรออ๋อแขนค่ะครับคือกระดูกเนี่ยถ้าดังก๊อกก๊อกสี่ข้างอะคะแล้วตรงที่ดังก๊อกก๊อกเนี่ยเจ็บนะครับมักจะเป็นจุดที่มีการเสียดสีเยอะๆซึ่งอาจจะเป็นกระดูกอ่อนก็ได้หรือว่าตัวกระดูกเองก็ได้เช่นบางข้อครับเช่นข้อเข่าข้อสะโพกแล้วก็หัวไหล่เนี่ยมันจะมีกระดูกอ่อนบางๆคลุมตัวเนื้อกระดูกอยู่เองแต่ถ้าเวลาที่มันสึกไปเรื่อยๆมันเสื่อมเนี่ยแล้วมีการเสียดสีมากขึ้นเนี่ยพวกนี้จะเจ็บได้บางคนก็มีเสียงบางคนไม่มีเสียงแต่ว่าที่ดังกรอกๆส่วนมากเลยนะครับถ้าเป็นคนที่ออกกำลังกายบ้างหรือว่าไม่ได้ออกสักพักแล้วมาออกเนี่ยมันจะเกิดจากความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วเวลาที่มันเกิดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อไม่ค่อยดีแล้วมันยืดหดไวๆเนี่ยมันจะมีการเสียดสีมีก๊อกๆได้อย่างผมเองเนี่ยช่วงไหนผมไม่ได้ออกกำลังกายแล้วผมมาออกเนี่ยเวลาที่ผมยกน้ำหนักเบาๆเนี่ยนะครับจะได้ยินเลยก๊อกตรงนู้นก๊อกตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่เจ็บไม่ปวดมากเนี่ยไม่เป็นไรแต่การที่มันก๊อกเนี่ยแสดงว่าในเมื่อความยืดหยุ่นไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดผลเสียระยะยาวต่อเส้นเอ็นพวกนี้ได้หลักการอันที่อาจจะช่วยได้ในคนบางคนก็คือว่าก่อนจะออกกำลังกายเนี่ยจะต้องยืดก่อนแล้วออกกำลังเสร็จแล้วต้องยืดกล้ามเนื้อด้วยถ้าคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหรือผ่านวิทยาศาสตร์การกีฬาผ่านเทรนเนอร์นะครับเขาจะบอกเลยว่าการยืดกล้ามเนื้อก่อนทำแล้วก็หลังทำเนี่ยมีความสำคัญไม่น้อยกว่าการออกกำลังกายเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำแล้วเราไม่ได้ยืดกล้ามเนื้อเนี่ยโอกาสที่จะเจ็บตัวกล้ามเนื้อฉีกหรือเกิดความเสียหายเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเกิดเรายืดกล้ามเนื้อก่อนให้พอแล้วเราออกกำลังกายแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อตอนท้ายๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ทีนี้แต่ละท่าแต่ละยวะก็จะต่างๆกันนะครับเช่นถ้าเป็นกล้ามเนื้อแขนเนี่ยมันก็จะมีท่าที่ดึงอย่างนี้นะครับสำหรับกล้ามเนื้อทางด้านหน้าก็ค่อยๆทำแล้วค่อยๆดึงนะครับทำสองข้างหรือว่าถ้าเกิดเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยก็ไปยืนพาดกับผนังนะครับแล้วก็ดันตัวเองแล้วบางครั้งเนี่ยกล้ามเนื้อต้นแขนก็ดึงรั้งไปข้างหลังหรือว่าถ้าในการยืดกล้ามเนื้อต้นขาซึ่งพวกนี้นะครับมันจะมีรูปตามหนังสือหรือว่าตามเว็บก็จุดปวดจุดไหนก็อาจจะพยายามให้ความสำคัญกับจุดนั้นมากหน่อยแล้วก็ยืดลองดูซิว่ายืดแล้วช่วยได้ไหมคนบางคนเนี่ยนะครับเขามีโรคหัวไหล่ติดซึ่งเป็นโรคพบได้ในสูงอายุโรคคิดโรคหนึ่งอะครับเขาจะชื่อว่า rotator cuff tendinitis หัวไหล่ติดหรือ frozen shoulder หินปูนจับหัวไหล่ซึ่งถ้ามันติดสนิทไปแล้วเนี่ยยากแต่ถ้ายังไม่สนิทเนี่ยเริ่มมีการเจ็บเนี่ยหรือมีเส้นในอักเสบเนี่ยการทำกายภาพนะครับช่วงแรกประคบเย็นประคบร้อนแล้วค่อยๆยืดแล้วค่อยกลับมาให้ความแข็งแรงเนี่ยจะผ่อนหนักเป็นเบาแล้วบางคนเนี่ยกลับมาทำงานได้บางคนหินปูนที่จับเนี่ยค่อยๆสลายไปบ้างหรือบางคนมันยังจับอยู่แต่ว่ากล้ามเนื้อยืดหยุ่นดีก็กลับทำงานได้ปกติก็ได้นะครับต้องดูเป็นอย่างๆว่าเป็นที่ข้อเป็นที่กล้ามเนื้อเราทำยังไงนะครับผมถ้าเป็นที่ข้อเนี่ยแล้วมีเสียงกึกๆเนี่ยครับส่วนมากแล้วเนี่ยความเสื่อมมาถึงแล้วเสื่อมขนาดไหนเสื่อมแล้วแบบเก็บไว้ได้ไหมกินยาบางตัวให้เสื่อมช้าลงได้ไหมหรือถึงที่สุดแล้วต้องผ่าอย่างผมมีเพื่อนคุณแม่ครับแล้วก็ซึ่งเขาเป็นแม่ของหมอด้วยอ้วนมากน้ำหนักเขา100กว่ากิโลนะครับเขาเสื่อมสองข้างก็ต้องผ่าทีละข้างเพราะตอนแรกมันปวดเจ็บเสียดสีจนทั้งเดินไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ลดน้ำหนักแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เขาเนี่ยความที่อ้วนมากๆเนี่ยนะครับหมอให้ลดน้ำหนักทำยังไงก็ลดไม่ได้อันนี้เป็นการทดสอบของเราต่อคนที่พอมีจะกินนะครับคนบางคนเขาจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้กินเลยแต่ทำไมเขาไม่ลดคือของเก่ามันสะสมอยู่เยอะมันก็เลยไม่ได้ลดมันก็มีการรักษาอันหนึ่งซึ่งจริงๆฮิตนะครับในปัจจุบันแต่ว่ามันไม่ได้ดีเสมอไปแต่ว่ามันจำเป็นคนที่ไม่มีทางเลือกผ่ากระเพาะเพื่อให้ลดน้ำหนักทำยังไงเหรอครับเขาเนี่ยนะครับไปผ่ากระเพาะหรือไปเย็บกระเพาะเนี่ยให้มันเล็กลงพอมันเล็กลงเนี่ยมันกินไม่ได้เนี่ยมันก็จะเกิดอาการที่กินได้น้อยๆหรือกินได้แต่ของเหลวๆก็พอกินมากกว่านั้นจะปวดท้องจะผืดพะอมจะอาเจียน
พอกินได้น้อยลงเนี่ยร่างกายก็จะของเก่ามาใช้เอามาเรื่อยๆเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงมาบางคนผ่าธรรมดาไม่พอเย็บให้เล็กลงไม่พอนะครับตัดลำไส้ทิ้งด้วยทำให้การดูดซึมไม่ดีแต่ข้อเสียของคนที่เป็นโรคพวกนี้และรักษาแบบนี้เนี่ยพอทำไปแล้วได้ผลจุดๆนึงเนี่ยพอได้พอแล้วเนี่ยมันจะกลับการดูดซึมมันจะไม่ปกติพอระยะยาวเนี่ยคนพวกนี้จะขาดสารอาหารเรื้อรังนะครับขาดเหล็กขาดวิตามิน B12 ขาดสารพัดตัวเลยซึ่งบางครั้งเนี่ยต้องกลับมาฉีดแล้วบางครั้งเนี่ยพอน้ำหนักลงได้ที่แล้วเนี่ยมันก็กลับไปซ่อมยากซ่อมไม่ได้เพราะว่าการผ่าเนี่ยบางอย่างมันทำกึ่งถาวรจะกลับมาให้ดูเหมือนเดิมก็มีปัญหาหรือถ้าเกิดกลับทำให้เหมือนเดิมเลยเนี่ยก็กลับมาอ้วนได้ไวอีกเพราะร่างกายเขาชินกับความอ้วนชินการดูดซึมดีๆแต่ว่าคนบางคนที่จะเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยน้ำหนักคุณไม่ได้เนี่ยโรคหัวใจจะมาความดันจะมาเบาหวานจะมาก็คือต้องทำเพื่อรักษาชีวิตนะครับบ้านเราเนี่ยมีการทำมากขึ้นแต่ว่าอาจจะยังไม่เยอะมากแล้วลงมารัฐบาลทั่วไปเนี่ยไม่ได้ทำให้บ่อยแต่คนแค่อาหรับเนี่ยเยอะมากครับที่มาทำเรื่องพวกนี้คนตะวันตกทำพวกนี้เยอะมากก็พวกเราก็ต้องคอยระวังเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามีคนบางคนจำเป็นเนี่ยการรักษาแบบนี้มีในเมืองไทยละและตามโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะครับจุฬาศิริราชรามาจะมีหมอที่ฝึกมาทางนี้โดยเฉพาะแล้วผมเชื่อว่าโรงพยาบาลอย่างราชวิถีหรือว่าเจริญกรุงไม่แน่ใจมีหรือยังโรงพยาบาลกลางไม่แน่ใจมีหรือยังแต่ว่ามีคนทำได้เยอะขึ้นเรื่อยๆแต่การจะผ่าทีเนี่ยเขาจะต้องปรึกษาหมอเบาหวานหมอทางด้านอายุรกรรมก่อนว่า1ปลอดภัยจะผ่าไหม2จำเป็นจะผ่าไหมแล้วต้องมีการปรับพฤติกรรมด้วยเพราะคนบางคนนะครับทำไปแล้วเนี่ยทำแบบไม่ถาวรไปรัดให้กระเพาะเล็กลงแต่กินไปกินมาเนี่ยกระเพาะเกิดถ่างขึ้นมาอีกก็กลับมากินได้เยอะอีกก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับครับมีคำถามทางนี้ไหมครับครับเดี๋ยวผมทวนคำถามนะครับพี่น้องท่านนี้เนี่ยถามมาว่าคนที่บ้านนะอยู่ๆเนี่ยอ่อนเพลียมากๆนะครับแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ช็อกนี่คือหมดสติใช่ไหมครับแล้วก็พบว่ามีโลหิตจางเวลาช็อกคือช็อกทางการแพทย์เนี่ยอาจจะต่างจากช็อกภาษาชาวบ้านนิดนึงถ้าหมอพูดคำว่าช็อกทางการแพทย์เนี่ยคือภาวะความดันต่ำจนทั้งหัวใจทำงานไม่ได้เนี่ยถือว่าช็อกแต่ว่าช็อกภาษาทั่วไปในภาษาอังกฤษมันแปลว่าตกใจก็ได้นะครับอันนี้คือช็อกทางการแพทย์แล้วพบว่ามีโลหิตจางอย่างค่อนข้างรุนแรงเนี่ยได้เลือดไปหมด5ถุงเนี่ยตอนนี้อาการดีขึ้นละแต่ว่าหมอมีเลือดออกทางทวารด้วยจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลผมเนี่ยเขาจะส่องกล้องเลยรีบส่องกล้องมากแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยบางทีคิวส่องกล้องช้าก็ลงกุมภาซึ่งก็ถือว่านานครับครับทีนี้ประเด็นคือว่าไม่ทำหัวใจได้ไหมทำแต่ส่องกล้องได้ไหมประเด็นอย่างนี้นะครับผู้สูงอายุเนี่ยการส่องกล้องเนี่ยถือเป็นเขาเรียกว่าหัตถการหรือภาษาอังกฤษว่า procedure ในหัตถการในคนที่สูงอายุแล้วต้องมีการดมยาหรือทำให้เขาหลับเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงกับหัวใจถ้าหัวใจไม่แข็งแรงเนี่ยมันจะเกิดอาการช็อกในขณะหัวใจได้หัวใจมีปัญหาเต้นผิดจังหวะหรือหยุดเต้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องตรวจหัวใจในทุกรายไม่มากก็น้อยเสมอเพราะฉะนั้นการตรวจหัวใจเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่สูงอายุในการจะทำอะไรก็ตามและจริงๆเนี่ยบางครั้งต้องตรวจหัวใจก่อนแล้วพอหัวใจดีขึ้นแล้วถึงไปทำอย่างอื่นต่อครับนี้ถ้าเราไม่ทำหัวใจเดี๋ยวหมอสองก็อาจจะไม่ส่องให้ก็ได้ก็ทำไปตามนั้นแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะฉุกเฉินในช่วงนี้เช่นเลือดออกมาอีกอะไรไม่ดีเนี่ยควรจะกลับไปเพราะว่าอะไรไหมครับผู้สูงอายุที่เลือดออกเนี่ยมันอยู่สองสามโรคที่ต้องระวัง1แผลน้ำไส้เรื้อรัง2เส้นเลือดมันแตกและอันที่3เนี่ยเป็นเนื้อร้ายรอเป็นเดือนสำหรับเนื้อร้ายบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีแต่ถ้าคุณหมอเขาทำเอ็กซเรย์คร่าวๆแล้วเขาตรวจคร่าวๆแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่เนี่ยก็อาจจะโอเคแต่ว่าถ้ามันมีอะไรไม่ดีนะครับพยายามกลับไปห้องฉุกเฉินซึ่งอินชาอัลเลาะห์อาจจะเป็นแค่นั้นถ้าเป็นแค่นั้นก็ทำดินล้านนะครับแต่แผลในกระเพาะที่คุมไม่ได้เลือดออกไม่หยุดก็อันตรายเหมือนกันแต่แผลในกระเพาะเรื้อรังเนี่ยมันกลายเป็นมะเร็งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาเดือนกว่าๆ2เดือนที่รออยู่เนี่ยนะครับถ้ามีอะไรฉุกเฉินเนี่ยต้องสื่อสารกับหมอหรือพากลับไปให้เร็วนิดนึงนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับครับครับผมค่ะคุณหมอน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะ
เป็นตาปลาขึ้นใต้ฝ่าเท้าทั้งสองเท้าจนบางครั้งเดินแล้วชาจะอันตรายไหมคะมันเป็นโรคของความรำคาญนะครับตาปลาเนี่ยส่วนหนึ่งมันเกิดจากการเสียดสีเรื้อรังการกดทับทำให้เนื้อเยื่อตรงนั้นมันหนาตัวขึ้นแต่ของคนบางคนเนี่ยมันเป็นจากการติดเชื้อแล้วก็เป็นหลายๆคนด้วยเป็นเชื้อไวรัสซึ่งมันติดเรื้อรังซึ่งเวลาเจาะออกเนี่ยหมอก็ต้องจี้หรือบางทีก็ต้องผ่าตัดต้องคว้านให้ถึงตรงหัวตรงโคนของมันแล้วก็แบบล้างบางเอาสารลักถอนโคนให้หมดไม่งั้นมันก็กลับมาเป็นอีกถามว่าอันตรายไหมก็คงเป็นเรื่องของความรำคาญมันคงไม่ได้กระจายหรือกลายเป็นมะเร็งอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าถ้ามันทำให้เกิดความรำคาญมากๆก็จี้เอาออกหรือผ่าออกก็ดีถ้าไม่จี้ไม่ผ่ามีการรักษาด้วยยาไหมมีการใช้ยาทานะครับแต่ว่ายาทานเนี่ยต้องทาทุกวันแล้วทาจนทั้งแบบตัวโคนของมันตัวรากของมันเนี่ยหลุดออกมาหมดซึ่งบางทีกันหลายเดือนแล้วต้องอดทนในการรักษาแบบนี้ครับเคยตัดออกแล้วก็เป็นยวงออกมาเลยแล้วก็สักพักก็ขึ้นใหม่อีกอ่ะแสดงว่าตัดไม่ถึงโคนจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ออกต้องให้ถึงยวงจริงๆก็จะมีประเด็นตรงนี้ด้วยนะครับแบบว่าถอนรากถอนโคนเลยเหรอคะคุณหมอใช่ครับเพราะบางครั้งเนี่ยหมอเขาผ่าแล้วเขาคิดว่าเอาออกมาหมดแล้วเนี่ยถ้าเหลือเศษอยู่นิดๆมันก็โตกลับมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูว่าแล้วคนตัดตั้งหลายรอบอ่ะครับกว่าจะถึงรากถึงโคนออกมาหมดจริงๆเพราะว่าถ้าเหลืออยู่นิดนึงมันพร้อมจะโตกลับมาได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขอเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยคะอาจารย์เก็บไว้ก่อนก็คือแค่รำคาญนั่นแหละครับถ้าทนได้ก็อินชาอัลเลาะห์คงไม่มีปัญหาแต่ต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามันไม่ได้โตผิดปกติไม่ได้ขยายไปรอบๆเพราะถ้ามีอย่างอื่นเนี่ยต้องระวังว่ามันมีการกลายหรือเปล่านะครับค่ะแต่ปกติเนี่ยเกือบจะ 100% ไม่กลายครับพี่แดงเก็บไว้ก่อนค่ะไม่ทราบว่าท่านไหนมีปัญหาอีกไหมคะถ้าวันนี้จะได้ยุติแล้วยังไงพรุ่งนี้ภาค2อาจารย์ไปที่อัลติกนะคะเชิญต่อได้ที่อัลติกค่ะใครมีอะไรมีใครคำถามอีกไหมพี่พันธ์อ๋อมีคำถามนะครับว่ามีคนเคยหกล้มทางด้านซีกซ้ายแล้วก็แทกแล้วก็ไปตรวจกับหมอมาแล้วหมอให้ยามาฉีดยามาต้องทานยาให้หมดไหมคือจริงๆเนี่ยถ้าล้มแล้วไม่ได้เจอหมอมาเป็นปีๆเนี่ยครับก็ต้องดูว่าความเสียหายหรือความชอกช้ำที่เกิดจากการกระแทกครั้งนั้นเนี่ยมันเยอะไหมคือถ้าล้มแล้วเอ็กซเรย์จะเข้าข่าวเสื่อมทันว่า1กระดูกไม่หักซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้ากระดูกหักหรือมีอะไรที่กระดูกหลุดข้อเคลื่อนเนี่ยนะครับมันอยู่ถึงปีไม่ได้ครับมันจะมีอย่างอื่นเสียหายเยอะแต่ผู้สูงอายุหรือคนที่มันมีข้อเสื่อมอาจจะก่อนวันหรือตามวัยเนี่ยจะเจ็บปวดเป็นครั้งๆได้แต่ถ้าหมอฉีดยาก็เป็นยารักษาอาการแล้วก็ยากินส่วนใหญ่ก็เป็นยารักษาอาการอีกเพราะฉะนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องกินให้หมดก็ได้นะครับนอกจากเวลาที่มีอาการต้องดูด้วยว่ายาอะไรด้วยเช่นยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้ปวดยาแก้อักเสบแต่บางครั้งเนี่ยนะครับถ้าหมอบอกเป็นโรคข้อเสื่อมจริงๆเนี่ยเขาให้ยาบำรุงไขข้อซึ่งยาบำรุงไขข้อเนี่ยเป็นสารกึ่งวิตามินนะครับซึ่งมันจะทำให้ตัวไขข้อเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นกระดูกอ่อนเนี่ยอาจจะเสื่อมช้าลงหนาตัวขึ้นถ้าพวกนี้คุณจะต้องกินถ้าไม่มีก็อาจจะไม่จำเป็นต้องกินยารักษาอาการนะครับผมครับครับผมขออีกหน่อยได้ไหมคะครับเชิญครับดีพี่เขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยมันจี๊ดขึ้นสมองปวดหัวค่ะมันไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคะเจ็บด้วยค่ะเจ็บต้นคอแล้วขึ้นสมองเหรอครับเจ็บที่ศีรษะเจ็บที่ศีรษะแล้วค่ะมีโรคประจำตัวอะไรบ้างไหมครับไม่มีค่ะไม่มีใช่ไหมครับเป็นบ่อยไหมครับก็นานๆครั้งนานๆครั้งเคยเป็นไมเกรนไหมครับไม่เป็นคือจริงๆเนี่ยอาการอันนี้นะครับเป็นอาการที่ถ้าทางการแพทย์เขาจะบอกไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยเป็นได้หลายอย่างคือคนที่สูงอายุมากขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องเส้นประสาทอักเสบมีการเกร็งของกล้ามเนื้อสมมติว่าถ้ามันเกร็งบริเวณแถวๆนี้นะครับมันจะร้าวขึ้นมาสองจี๊ดๆเป็นครั้งๆได้ก็ต้องดูว่าเวลาเป็นแล้วเนี่ยเรามีอะไรไม่ดีไหมเช่นมีตาพร่ามัวไหมมีอาการจะวูบไหมซึ่งถ้ามีอาการตาพร่ามัวหรือจะวูบเนี่ยไมเกรนที่เป็นรุนแรงเนี่ยก็วูบได้หรือว่าถ้าตาพร่ามัวเนี่ยอาจจะเกิดจากความดันตกหรือเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตรงต้นคอแล้วขึ้นสมองเนี่ยมันค่อนข้างตีบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ่อยเนี่ยการตรวจเช็คให้ละเอียดแล้วบอกอาการคุณหมอตรวจทั้งหลอดเลือดสมองหรือตรวจทั้งสมองเนี่ยก็จะมีประโยชน์หรือบางคนเนี่ยนะครับแค่เป็นแค่กระดูกสันหลังเสื่อมแต่ในบางท่าเนี่ยมันไปกดเส้นเลือดการเลี้ยงไม่ดีก็ปวดอย่างนี้ได้แต่ถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆแล้วตรวจแล้วไม่เจออะไรเนี่ยก็เกี่ยวกับเหมือนกับเป็นตามวัยกล้ามเนื้อมันเสื่อมข้อมันเสื่อมแล้วก็การไหลเวียนไม่ดีอะไรอย่างนี้นะครับผม
ขอบคุณค่ะคุณหมอดื่มน้ำเย็นนะคะพอดื่มน้ำเย็นแล้วมันจี้ขึ้นสมองเลยค่ะอันนั้นเป็นเพราะว่าก็เป็นเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิครับแล้วเส้นประสาทเราเนี่ยไวต่อการกระตุ้นด้วยอุณหภูมิเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามีอาการนี้ลองเลี่ยงอะครับคนบางคนเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าพออายุเยอะๆเนี่ยเส้นประสาทไม่ไวไปก็ช้าเกินไปอย่างที่บอกครับบางคนรับรสอะไรไม่ได้เลยบางคนรับรสแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ารสจัดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับการรับรู้อุณหภูมิก็เหมือนกันนะครับครับพี่คนนี้ครับผมแน่นหน้าอกเหรอครับอาจจะหรืออาจจะไม่ก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในท่าที่กล้ามเนื้อหรือว่าหัวใจของเราปอดเราไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยเวลาก้มนานๆแล้วทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุบางครั้งเนี่ยถ้าสะหยุดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะแค่ก้มเบาๆไม่ต้องถึงพื้นก็ได้เพราะว่าถ้ากระดูกต้นคอเราไม่แข็งแรงกระดูกสันหลังไม่แข็งแรงเนี่ยการก้มบางครั้งเนี่ยมันจะกดการไหลเวียนก็อาจจะมีปัญหาได้เราสังเกตตัวเองนิดนึงละกันนะครับผมครับครับผมมีใครมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับค่ะเดี๋ยวถ้าจากเสร็จเรียบร้อยแล้วขอยานอนหลับให้บังฟ้าด้วยค่ะนอนไม่หลับค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาติดไปที่อติ๊กแล้วกันนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจำราคาไม่ได้คือผมซื้อมาให้ญาติผู้ใหญ่แต่มันมีเหลือที่บ้านผมแบ่งมาให้หน่อยนึงแล้วลองดูว่าใช้ได้ผลไหมแล้วกันนะครับครับน้ำปั่นน้ำผลไม้ใช่ไหมครับคือน้ำผลไม้เย็นจัดเนี่ยมันมีการเป็นอุณหภูมิแล้วมันผมก็ยังเป็นเลยบางทีเย็นมากๆก็ไม่ดีก็ต้องรอให้มันละลายนิดนึงเย็นน้อยลงนิดนึงอันที่สองเนี่ยผลไม้บางอย่างมันมีกรดเยอะนะครับแล้วถ้าเรารับกรดเข้าไปบางทีเราก็จะมีกรดไหลย้อนหรือว่าทำให้ปวดกระเพาะปวดลำไส้ได้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับคือสังเกตนะครับว่าอะไรเหมาะกับไม่เหมาะกับเราด้วยนะครับก็ผมว่าน้ำอุณหภูมิห้องน้ำอุ่นก็อาจจะดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าทานไม่ได้เลยนะครับน้ำปั่นแต่ว่าถ้าทานแล้วเกิดอาการก็ต้องเผาๆครับหมอคนอีกข้ออภิปรายแอลกูโคอะไรคะกูโคแซมคุณหมอจ่ายยากระดูกให้อ่ะค่ะชื่อว่าไขข้อค่ะกูโคทามินนะคะแล้วทานให้ชอบจ่ายยาให้ผู้สูงอายุอย่างเนี้ยค่ะแล้วกินเป็นประจำเนี่ยกระดูกเราจะเป็นไงไหมคะกูโคซามีนเนี่ยเป็นยาบำรุงกระดูกอ่อนที่ผมว่ายาบำรุงไขข้อนั่นแหละนะครับเพราะว่ากลไกของร่างกายเราเนี่ยส่วนของกระดูกอ่อนเนี่ยจะมีสารต่างกันทีนี้กูโคซามีนเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักๆภายในกระดูกอ่อนมีความเชื่อว่าถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปเสริมให้กระดูกอ่อนเนี่ยค่อยๆหนาตัวขึ้นหรือว่าเสื่อมช้าลงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอินชาอัลเลาะห์นะครับในข้อมูลปัจจุบันเนี่ยกินระยะยาวไม่น่ามีปัญหานอกจากว่าคนที่ไตไม่ดีก็ต้องระวังว่าตัวเนี้ยมีปัญหาไหมเพราะว่าตัวมันเองมีความเป็นกรดอยู่บ้างหรือคนที่กระเพาะเป็นโรคกระเพาะแล้วทานเยอะๆระคายเคืองต่อกระเพาะไหมแต่ทั่วไปแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วคนบางคนเนี่ยถ้ากินไม่ได้หรือกินแล้วออกฤทธิ์ไม่ดีพอเนี่ยเขาฉีดสารตัวเนี้ยเข้าไปในไขข้อได้แต่การฉีดเนี่ยต้องให้หมอเฉพาะทางที่เป็นหมอโรคข้อซึ่งฉีดประจำฉีดเพราะถ้าฉีดไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะทำให้ติดเชื้อในข้อที่ฉีดได้ก็เป็นยาที่ปลอดภัยถ้าใช้เรียงถูกวิธีครับอินชาอัลเลาะห์ครับค่ะหมดคำถามแล้วค่ะคือจริงๆในผู้สูงอายุที่ไตปกตินะครับกินแคลเซียมทุกวันเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นและมีประโยชน์เพียงแต่ว่าถ้าคนที่ไตไม่ดีเนี่ยการใช้แคลเซียมหรือยาบำรุงตัวอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของแพทย์เพราะว่าคนที่ไตไม่ดีเนี่ยแคลเซียมโอกาสจะสูงในเลือดได้เพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปน้อยไปก็จะไม่ดีนะครับผมบาลาเม็ดน่าจะโอเคครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจต้องกินวิตามินดีร่วมด้วยเพราะถ้าแคลเซียมอย่างเดียวไม่พอเนี่ยก็ต้องดูว่าคุณหมอเนี่ยจัดวิตามินดีให้ไหมนะครับผมขอได้แต่ก็ดูว่าหมอเขาจะจัดให้ไหมเพราะว่ายาพวกนี้มันกึ่งวิตามินกึ่งอาหารเสริมในบางคนเนี่ยหมออาจจะบอกว่าไม่ค่อยจำเป็นแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับบางคนหมอคิดว่ามีประโยชน์ขอได้ครับหรือถ้าหมอไม่ให้เนี่ยเราอาจจะซื้อเองถูกๆตามร้านขายยาได้ครับครับผมครับคือการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยมันจะเป็นทั้งศาสตร์แล้วก็เป็นศิลป์นะครับมันจะมีบางอย่างซึ่ง
หมอบางคนให้ความสำคัญบางคนไม่ให้ความสำคัญอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะมีการวัยทองคนบางคนเนี่ยผ่านวัยทองมาเยอะแล้วปรับตัวดีแล้วไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางคนเนี่ยการปรับตัวในวัยทองเนี่ยปรับได้ยากมากแล้วก็จะทำยังไงให้ปลอดภัยมียุคนึงเนี่ยเขาเคยบอกว่าผู้หญิงที่วัยทองเนี่ยให้กินฮอร์โมนชดเชยเพราะว่าจะได้แต่งตึงแต่แต่งตึงไม่ใช่สำคัญเขาเชื่อว่ากินแล้วกระดูกพรุนช้าลงกินแล้วโรคหัวใจมาช้าลงซึ่งมันก็มีข้อมูลว่ามันช่วยในบางคนเนี่ยจริงนะครับแต่อันนึงที่เราทำเนี่ยเราต้องไม่ลืมว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ทุกอย่างดีที่สุดบางครั้งอัลลอฮ์เนี่ยทำให้เราเนี่ยหมดฮอร์โมนเวลาถึงวัยแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบว่าในคนที่เติมฮอร์โมนกลับเข้าไปนะครับอัตราการเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยเพิ่มขึ้นอัตราการเป็นมะเร็งมดลูกเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยถึงเวลาที่อัลลอฮ์ให้ร่างกายเราเปลี่ยนแล้วเราไปยื้อไปรั้งไว้เนี่ยอาจจะจำเป็นหรืออาจจะมีประโยชน์แต่บางครั้งในคนบางคนเนี่ยมันตามมาด้วยของแถมซึ่งปกติมันไม่เจอแล้วเจอได้งั้นก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมครับก็รอค่ะคุณหมอครับไอ้ต้มครับก็เชิญแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมไปที่อติกอีกถ้ามีอะไรก็คำถามตกค้างไปเจอกันที่นั่นได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพยายามไม่ลืมนะครับผมจะคิดว่ายังมีอยู่เมลาโทนินที่บ้านเป็นยาที่บอกว่าเป็นวิตามินช่วยให้หลับง่ายเดี๋ยวเอามาเผื่อถ้าใครอยากลองไปทานก็ลองดูก็ได้นะครับครับเป็นยาที่ค่อนข้างปลอดภัยครับในอเมริกาเนี่ยขายตามร้านขายยาทั่วไปเลยครับชะลามะวะไลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะกาตุฮ์อะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะกาตุฮ์ครับเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah.